ดิฉันได้ไปตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งที่หลานชายพลเอกประยุทธ์ใช้เป็นสำนักงานบริษัทในการทำมาหากินกับโครงการรัฐหลังจากย้ายออกจากค่ายทหารก็พบว่ามีสภาพเป็นแบบนี้ค่ะนี่คือสำนักงานใหญ่ของบริษัทหลานพลเอกประยุทธ์ที่ใช้รับงานก่อสร้างโครงการต่างๆของรัฐหลายสัญญามูลค่าโครงการรวมกันนับพันล้านบาทค่ะท่านประธานที่เคารพสภาพภายในบ้านนะคะพบรถเก๋งสีดำ1 คันค่ะแล้วก็รถส่งของแกร็บจอดอยู่1 คันค่ะไม่น่าเชื่อค่ะว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดมีอาชีพหลักคือการรับเหมาก่อสร้างประมูลงานรัฐเป็นพันล้านแต่มีอาชีพเสริมคือการขับรถแกร็บส่งของค่ะถ้าลองไปตรวจสอบดูดีๆนะคะมาทรงอย่างนี้ดีไม่ดีกรรมการบริษัทเนี่ยเชื่ออาจจะเป็นคนขับรถแกร็บคันนั้นด้วยหรือเปล่าหากท่านประธานคิดว่าสภาพของห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ประมูลระดับพันล้านว่าหนักแล้วนะคะดิฉันบอกได้เลยค่ะว่าถ้าไปดูสภาพบรรดาบริษัทต่างๆที่เป็นคู่เทียบการประมูลกับบริษัทหลานชายพลเอกประยุทธ์สภาพหนักยิ่งกว่าค่ะนี่คือสภาพบริษัทแรกค่ะที่เป็นบริษัทคู่เทียบที่เข้ามาแข่งขันราคากับห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทแห่งนี้มีชื่อย่อว่าบริษัททีค่ะทุนจดทะเบียน5 ล้านบาทสภาพที่ฉันเห็นตอนแรกนะคะด้วยความเคารพค่ะดิฉันนึกว่าห้องน้ำสาธารณะค่ะคือไม่ได้มีสภาพเป็นสถานประกอบการเลยแม้แต่น้อยค่ะสภาพแบบนี้ดิฉันคิดว่าแม้แต่กรมสรรพากรก็คงไม่กล้าเข้าไปตรวจสอบค่ะสภาพบริษัทแต่ละแห่งค่ะทรงอย่างแบดแต่ว่าชนะอย่างบ่อยนะคะเห็นสภาพจากบริษัทที่เข้าประมูลงานแข่งขันของบริษัทหลานชายพลเอกประยุทธ์ค่ะดิฉันคิดว่าเหล่านี้ไม่ได้ใช่บริษัทคู่เทียบค่ะแต่เป็นบริษัทคู่ทิพย์ค่ะเพราะสภาพที่ตั้งบริษัทล้วนไม่ได้ใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างแน่นอนดูจากสภาพการแล้วค่ะการที่หลานชายพลเอกประยุทธ์ประมูลงานมาได้น่าจะไม่ใช่เพราะ TOR ค่ะแต่น่าจะเป็นเพราะจันโอชาบริษัทที่เข้าประมูลกับบริษัทหลานชายพลเอกประยุทธ์เสนอราคาไล่เลี่ยกันห่างกันไม่มากต่ำกว่า 1% ทุกครั้งค่ะมันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นคะบริษัทที่เข้าประมูลก็เป็นบริษัททิพย์กลุ่มเดิมที่เกาะกลุ่มกันเข้าไปร่วมประมูลซึ่งดูแล้วไม่น่าจะเรียกว่าเป็นกลุ่มบริษัทค่ะแต่น่าจะเรียกว่าเป็นแก๊งมากกว่าเท่านั้นยังไม่พอค่ะพลเอกประยุทธ์ยังปล่อยปละละเลยแกล้งเอาหนูไปนาเอาตาไปไร่ไม่ปราบปรามการทุจริตและการฟอกเงินปล่อยให้หลานมีพฤติกรรมเข้าไปทำมาหากินและบ่มเพาะอาชญากรรมกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในลักษณะที่มีส่วนสนับสนุนการฟอกเงินอีกด้วยท่านประธานที่เคารพคะตามที่คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ออกมาเปิดเผยเรื่องทุนจีนสีเทาค่ะจนลากโยงพบว่าหลานชายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเกี่ยวพันกับกลุ่มทุนจีนสีเทาและได้ไปทำธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้ารถยนต์โดยสารร่วมกันกับนายตู้ห่าวซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินและคดีเกี่ยวกับยาเสพติดท่านประธานที่เคารพคะถุ่มทุนจีนสีเทาโดยนายหอหีบค่ะทุนจีนนายหอเคยมีประวัตินำเข้ารถยนต์โดยสารสำแดงภาษีเป็นเท็จต่อเนื่องหลายครั้งแต่พอมาทำธุรกิจกับหลานชายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลับไม่พบปัญหาว่ามีการนำเข้ารถยนต์ที่สำแดงภาษีเป็นเท็จอีกเลยดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะการนำเข้าถูกกฎหมายหรือเป็นเพราะว่าไม่มีใครกล้าแตะไม่มีใครกล้าตรวจสอบกันแน่และยังไปพัวพันกับนายตู้ห่าวผู้ต้องหาทุนจีนสีเทาค่ะเท่ากับว่านายหอหีบนายตู้ห่าวและหลานชายพลเอกประยุทธ์เป็นกลุ่มเครือข่ายที่ทำมาหากินร่วมกันวันนี้ทุนจีนสีเทาว่าน่ากลัวแล้วค่ะแต่ทุนไทยสีเขียวก็ไม่ธรรมดาค่ะแผ่อิทธิพลไปถึงลูกหลานมีพฤติกรรมคล้ายกันก็คือลุงอยู่บ้านหลวงพ่ออยู่บ้านหลวงหลานก็อยู่บ้านหลวงค่ะลุงกินเงินเดือนหลวงพ่อกินเงินเดือนหลวงหลานกินงบประมาณของหลวงหรือไม่ลุงยึดอำนาจเป็นนายกรัฐมนตรีพ่อช่วยลุงยึดอำนาจหลานกินงบประมาณแผ่นดินจากการยึดอำนาจลุงเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะพ่อเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นสว.หลานเป็นหัวหน้าแก๊งที่ส่อหัวประมูลหรือไม่ลุงนิรโทษกรรมตัวเองหนีการตรวจสอบพ่อเป็นสว.หนีการประชุมสภาหลานเข้ามาตกแต่งบัญชีหนีภาษีหรือไม่